อาจเปิดตัว iPhone แบบไร้พอร์ตใช้การเชื่อมต่อไร้สายไม่มีพอร์ตไลนิ่งหรือ USB-C อีกต่อไปในปี2021อาจเปิดตัว iPhone แบบไร้พอร์ตใช้การเชื่อมต่อไร้สายไม่มีพอร์ตไลนิ่งหรือ USB-C อีกต่อไปในปี2021ล่าสุดจอห์นโพโซเจ้าของบัญชี Twitter @john/posoและเจ้าของช่อง Frontpage Techบน YouTube ได้ระบุว่า iPhone ในปี2021จะมีอย่างน้อย1รุ่นที่จะไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อใดๆเลยครับและยืนยันว่า Apple ไม่มีแผนที่จะนำพอร์ต USB-C มาใช้กับ iPhone เหมือนที่เคยทำกับ iPad Pro นะครับหมายความว่า iPhone ที่จะออกมาในปี2021นี้อย่างน้อยรุ่นพรีเมียมจะรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายอย่างแท้จริงครับทั้งการชาร์จแบตเตอรี่การซิงค์หรือโอนถ่ายข้อมูลจะเป็นแบบไร้สายทั้งหมดครับโดยก่อนหน้านี้มินชิควอนักวิเคราะห์จาก TF International Security เป็นคนแรกครับที่ได้มีความคิดแบบนี้โดยเขาเชื่อว่า iPhone ระดับ High End ที่จะออกมาในช่วงปลายปี2021จะไม่มีพอร์ตเชื่อมต่อ Lightning และจะไม่มีการนำพอร์ต USB-C มาใช้ทันทีอีกด้วยครับแต่ iPhone รุ่นอื่นๆในปี2021จะยังคงมีพอร์ต Lightning เหมือนเดิมครับแต่จะเป็นจริงหรือไม่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปล่ะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทาง IT Fast จะมาบอกกล่าวให้ทราบอีกทีครับ